คุณผู้ชมคะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาหลายรูปแบบนะคะกรณีการภาพที่ใช้เปิดรับสมัครเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีที่73ค่ะความเห็นบ้างก็ว่าอนาจารไม่เหมาะสมบางส่วนก็บอกว่าสวยงามแต่บางส่วนก็บอกว่ากล้าที่จะคิดแตกต่างแล้วคำอธิบายที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คืออะไรติดตามจากรายงานค่ะเบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมตการรับสมัครเชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่73ผู้หญิงใส่บอดี้สูทกางเกงขายาวผู้ชายไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขายาวมีทีมงานดูแลเรื่องความปลอดภัยไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อผู้ทำงานที่เป็นหนึ่งในประเด็นการชี้แจงของทีมงานเชียร์ลีดเดอร์ภายหลังจากภาพโปรโมตถูกสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายแง่มุมภาพถ่ายชุดนี้เผยแพร่อยู่ในเพจ Facebook Cheerleader ธรรมศาสตร์ FC และตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัยทีมงานชี้แจงผ่านเอกสารว่าวัตถุประสงค์ของภาพชุดนี้ต้องการสื่อถึงการมองข้ามภาพลักษณ์ภายนอกและการเห็นคุณค่าของตัวเองการนำเสนอภาพแบบ Headshot สื่อให้เห็นความกล้าภูมิใจในรูปร่างและหน้าตาที่แตกต่างกันไม่ได้คัดเลือกจากกรอบมาตรฐานหรือบรรทัดฐานที่สังคมภายนอกได้กำหนดและยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ You Report ของ UNICEF ซึ่งต้องการให้เยาวชนกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมมีหลายมุมมองที่แสดงต่อภาพถ่ายชุดนี้ทั้งมองว่าสวยงามแตกต่างเป็นแฟชั่นบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสมและบางส่วนมองว่าไม่ได้สื่อถึงความเป็นเชียร์ลีดเดอร์การตาชาติเรืองรัตนอัมพรอาจารย์กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่ายคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ประเด็นนี้ในมุมมองส่วนตัวมองว่าไม่ผิดแต่อาจจะไม่จำเป็นสำหรับเขาภาพถ่ายไม่ได้มีปัญหาไม่ได้โป๊เกินไปหากใช้ในบริบทอื่นจะดูสวยดีด้วยซ้ำแต่ปัญหาอยู่ที่ภาพหลายภาพยังไม่หลุดจากการโพสต์แบบเจตนาเช่นการตั้งใจจือปากการใช้สายตามองว่าเป็นมายาคติความงามความเซ็กซี่ซึ่งมองว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอเลขาธิการองค์การนักศึกษามองว่าภาพชุดนี้ไม่ได้สื่อไปในทางอนาจารเขาเข้าใจเจตนาที่ต้องการสื่อสารและมหาวิทยาลัยก็เปิดกว้างให้อิสระนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดไม่ได้ขัดข้องนะครับการทำกิจกรรมของTU Cheerleader เพราะเห็นว่าพื้นที่ในการทำกิจกรรมของธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมีความเปิดกว้างนะครับตั้งแต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณะครูอาจารย์ก็ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่และส่วนตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าการทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีความเสียหายใดๆนะครับก็รู้สึกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ซึ่งมันก็ตรงกับแคมเปญของเขาที่ว่ามีการทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติอื่นๆเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็เข้าใจครับว่าในการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะสร้างความสับสนได้สำหรับหลายฝ่ายนะครับคิดอย่างแบบนี้แต่สำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็องค์กรของเราในนามองค์การนักศึกษาก็ไม่ได้ขัดข้องใดๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับของ CU Cheerleader ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โพธนุกูลรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้อิสระทางความคิดกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมและได้พูดคุยกับนักศึกษาแล้วเข้าใจถึงเจตนาที่ต้องการสื่อสารแต่เมื่อสังคมเกิดข้อสงสัยมหาวิทยาลัยยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นภาพโปรโมทชุดนี้เป็นแนวความคิดของกลุ่มเชียร์ลีดเดอร์บุคคลที่อยู่ในภาพคือเชียร์ลีดเดอร์รุ่นที่72มีจุดประสงค์เพื่อชักชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นลีดธรรมศาสตร์รุ่น73ของงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นปี2562